بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهคนที่จะตั้งหัวข้อแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นแบบผู้กองคนเดียวแหละผมดูแล้วตอนที่ผู้กองตั้งหัวข้อนี่ผมนั่งตีโจทย์เป็นคืนเลยว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่จะได้มาคุยกับพี่น้องเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เวลาวันนี้มาจริงๆผมเข้าใจว่าครึ่งวันแรกเนี่ยก็น่าจะกลับบ้านกันแล้วเนาะเพราะว่าได้กินอาหารแล้วแต่ถึงตอนนี้นี่ก็ยังไม่กลับนะแต่ว่าบอกกับท่านว่าผมสู้ยันแค่อัสรีนะเดี๋ยวส่วนประเด็นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกรอบหนึ่งไว้โอกาสหน้ากลับมาจากฮัจญ์ก็ว่ากันไปอย่างแรกเลยวันนี้มุสลิมะเยอะแสดงว่าหัวข้อเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของมุสลิมะที่เป็นผู้ที่ถูกหมายปองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยศาสนาได้ให้คุณสมบัติของมุสลิมะที่ถือว่าเป็นไคฮรุนนิซาเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษาร่วมกันทีนี้ไหนๆขอมือหน่อยสิว่าใครอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโต๊ะบางคนยกไม่ทันบอกเยอะกลัวพลาดโอกาสใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากเนาะยังไม่หมดเวลานะบางคนบอกนั่งดีในใจคนอย่างฉันเนี่ยสงสัยหมดโอกาสแล้วมึงไม่หมดนะทีนี้แม่จะถามก็เกรงใจเดี๋ยวสาวๆไม่กล้ายกมือเอาเป็นว่าใครที่กลัวว่าการแต่งงานจะทำให้ยากจนเปลี่ยนความคิดนี้ซะข้อแรกก่อนนะเพราะบางคนมองอย่างนี้นั่นไปแต่งงานเขาบอกไปแต่งงานซะโต๊ะวันหนึ่งบอก อย่างนี้เพราะมันมีทฤษฎีใหม่ทฤษฎีว่าถ้าไม่พร้อมทุกอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งแต่งงานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนำความยากลำบากมาสู่ชีวิตทีนี้ลองดูกุรอานในอันนี้อียะกูนูฟุกอรอยุกนีฮิมุลลอฮ์มินฟัดลิอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นหากเขาเป็นคนยากจนอียะกูนูฟุกอรอเป็นคนยากจนยุกนีฮิมุลลอฮ์มิมฟอดลีอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้ความร่ำรวยกับเขาเองจากความโปรดปรานของพระองค์อันนี้คือท้ายอายะต้นอายะพูดถึงเรื่องการแต่งงานต้นอายะพูดถึงเรื่องการแต่งงานนั่นแปลว่าท่านอิบนุมัสอูดรู้จักอิบนุมัสอูดไหมฮะรู้ไหมเป็นซอฮาบะอิบนุมัสอูดบอกว่าอิลตามิซูอัลกีนาฟินนิกะห์สู่เจ้าทั้งหลายจงแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยความพอเพียงจากการแต่งงานอิบนุมัสอูดแล้ว
ก็ยกอัลกุรอานอายะห์นี้แปลว่าทฤษฎีของศาสนาเนี่ยการแต่งงานการนิกะห์เป็นสาบับเป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งและพอเพียงเพราะคำว่ากีนาไม่ใช่หมายถึงรวยทรัพย์อย่างเดียวนะรวยใจสุขใจก็ถือว่าเป็นความร่ำรวยจริงไหมเขาบอกมันมีอันนี้เป็นเรื่องเล่าเพราะว่าผมมาดูอยู่เวลาผมบรรยายแล้วใครแสดงความเคารพอยู่ตลอดบางคนอยู่ท่าเนี้ยแสดงความเคารพผมตลอดเวลาเลยนะผมเล็งอยู่นะผมเล็งอยู่เขาบอกอย่างนี้มันมีเศรษฐีคนหนึ่งบ้านใหญ่โตมากเลยไอ้ความที่ธุรกิจเยอะเนี่ยไม่เคยนอนต่ำกว่า4ทุ่มเลยตีหนึ่งตีสองต้องรอดูว่าไองานที่ลูกน้องไปรับมอบหมายกว่าจะกลับมาเนี่ยมันเสร็จสิ้นหรือยังอาจารย์ดำมายังไงเนี่ยทีนี้ก็ไม่เคยหลับต่ำกว่าเที่ยงคืนแล้วกันชะเง้อหน้าต่างดูว่าลูกน้องจะกลับหรือยังอย่างงู้นอย่างนี้ไอข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นบ้านเขาใหญ่เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่โล่งมันก็มีคนเก็บขยะเขาก็มาอาศัยตกเพลิงนอนอยู่ข้างล่างเพื่อที่เช้าก็จะไปเก็บขยะใหม่ก็ขอมาหลับกลางคืนเนาะไอ้เศรษฐีคนนี้นะก็มองลอดหน้าต่างลงมาตอนนั้นก็ประมาณสัก 3-4 ทุ่มไอ้ขัวนี่ก็นอนอาศัยลมธรรมชาตินะนอนบนขื่อที่ตัวเองพาดไว้หลับปุ๋ยเลยไอ้นี่ก็นึกอันนี้ภาษาของเขานะฮะมันทำบุญอะไรมาเนี่ยมันหลับปุ๋ยนอนหลับกลนคอกตัวเองเนี่ยยังไม่หลับเลยเดินไปก็เดินมาเดินไปก็เดินมาใช่ไหมอันนี้ก็หลับนอนหลับกลนคอกแม่มันช่างมีความสุขเหลือเกินวันผ่านไปไอ้คนที่มันหลับอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็แงนหน้ามองวันบ้านใหญ่โตนี่นะเจ้าของบ้านก็คงจะร่ำรวยก็นั่งนึกทำบุญอะไรมานะทำไมถึงได้มีเงินทองมากมายปลูกบ้านใหญ่โตไอ้คนข้างล่างก็นึกว่าไอ้คนข้างบนมีความสุขไอ้คนข้างบนก็มองมาข้างล่างว่าไอ้ที่หลับสงสัยมันมีความสุขตกลงเนี่ยความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเงินมากกว่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าใครได้มีหัวใจมีจิตที่มันสงบและมีความสุขกว่ากันคำว่ารีนาในที่เนี่ยบางทีไม่ต้องรวยนะแต่มันมีความสุขบารากะชีวิตที่มามีบารากะเนี่ยจะเป็นชีวิตที่มีความสุขบางทีไม่จำเป็นต้องรวยหรอกนะฉะนั้นในกุรอานใช้คำว่าอียากูนูฟุกอรอหากเขายากจนแน่นอนฮะคนที่ยากจนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ยากลำบากจริงป่ะเขามีความทุกข์ยากลำบากยุคนี้ฮิมุลลอกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ความสุขกับเขาผมแปลอย่างนี้แล้วกันอัลลอฮ์จะให้ความสุขกับเขาฉะนั้นเมื่อผลของการนิกะห์มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอย่าเรียกมาฮัดแพงเนาะอย่าเรียกมาฮัดแพงแล้วค่านิยมบ้านเราปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าใครมีลูกสาวแล้วเรียกแพงๆมากๆสามีฆ่าลูกสาวฉันนะต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ต้องเท่านู้นเดี๋ยวลองดูว่านบีบอกอะไรกับเราผู้หญิงแอบนึกผมรู้อาจารย์ก็พูดได้สิเป็นผู้ชายใช่ไหมพูดได้สิเป็นผู้ชายแต่ว่าอันนี้เรื่องจริง
อันนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องยอมรับว่าหลักการศาสนาเนี่ยให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราทีนี้ผู้กองตั้งหัวข้อว่าการสู่ขอหมายปองเลือกครองครูในเนี่ยมันมีอยู่3ประเด็น1เลือกเนาะนะไอ้ก่อนจะเลือกเนี่ยมันต้องหมายปองก่อนเนาะมันต้องเล็งก่อนแหละนะครับมันหมายปองเสร็จแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็ต้องไปอะไรไปสู่ขอแล้วจะให้ผมพูดจบอัสรีคิดดูสิ3ประเด็นใหญ่ๆนะทีนี้ชีวิตครอบครัวชีวิตครอบครัวอันได้แก่สามีภรรยาลูกพ่อแม่พี่น้องท่านทราบไหมว่าเป็นชีวิตที่โยงใยและผูกพันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์บางคนแอบคิดผู้ชายจะตามไปอีกเหรอแค่ดุนยานี่ก็แย่แล้วจะตามไปอาคิเราะห์อีกเหรอนะผมรู้บางคนแอบคิดผมนะแต่ว่าเวลาไปสู่โลกอาคิเราะห์เนี่ยเคยได้ยินไหมนบีบอกคนแก่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮะคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์ในนี้ผมเห็นไม่มีใครแก่เลยสักคนพอคุมฮิญาบแล้วสาวทุกคนเลยนะส่วนว่าใครจะสาวน้อยสาวมากอีกเรื่องนึงทีนี้ในสวงสวรรค์เนี่ยแล้วพวกคนก็ถามอาจารย์แล้วถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วจะเกิดผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแล้วไม่ทะเลาะกันเหมือนดุนยาหรอใช่ไหมหรือถ้าหากผู้หญิงเนี่ยไม่ได้แต่งงานเลยเนี่ยในสวงสวรรค์อัลลอฮ์จะให้คู่เขาไหมนั่นมีคนตอบว่าให้ไม่ยอมเสียเปรียบให้ยังไงก็ให้ไว้ก่อนเนาะในสวรรค์ไม่มีคนโสดในสวรรค์ไม่มีคนโสดแปลว่าคนที่จะอยู่ในสวรรค์ต้องมีคู่เอาเลยสิส่วนว่าคู่ในสวรรค์จะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวถ้าเวลาพอเดี๋ยวจะตอบให้ถ้าไม่พอจะปล่อยให้อึดอัดไว้อย่างนี้แหละกลับมาจากฮัจญ์ค่อยว่ากันปล่อยให้อึดอัดนะทีนี้ในอัลกุรอานเนี่ยบอกกับเราถึงความสำคัญว่าการครองครูการแต่งงานเนี่ยท่านทราบไหมว่าอัลลอฮ์เอามาเป็นหนึ่งในสัญญาณแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์อะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ยกมาเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในสัญญาณแห่งความเป็นพระเจ้าเนี่ยสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากงั้นใครคิดจะไม่แต่งงานนะเลิกคิดซะนะเลิกคิดซะเพราะในอัลกุรอานบอกกับเราว่ามินอายาติฮิอันคอละกอละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจันหนึ่งในสัญญาณแห่งพระผู้เป็นเจ้าคือสัญญาณแห่งอัลลอฮ์การที่พระองค์ได้สร้างคู่ครองของพวกท่านมาจากตัวเจ้าอันคอละกอละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจันอัลลอฮ์ได้สร้างคู่ครองมาจากตัวเจ้าทั้งหลายหลายคนไปตีความว่าคนที่จะเป็นคู่ครองของเราคือคนที่ถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงด้านซ้ายของผู้ชายคนนั้นแล้วบางคนก็บอกว่าตามหาซี่โครงที่หายไปนะ
ปตามหาซี่โครงด้านซ้ายกันเป็นแถวเลยตอนเนี้ยไอ้ที่อัลลอฮ์สร้างมาจากซี่โครงด้านซ้ายเนี่ยคือพระนางฮาวะที่ถูกสร้างมาจากนบีอาดัมนั่นคือต้นเรื่องของคู่ครองนะไม่ใช่ใครที่แต่งกับเราแปลว่าเธอเป็นซี่โครงด้านซ้ายของฉันที่ฉันเดินเอียงอยู่นี่เพราะเธอเนี่ยแหละไม่ใช่แล้วมันก็มีตามหาซี่โครงด้านซ้ายกันเป็นแถวเลยตอนนี้ไอ้หนุ่มๆทั้งหลายก็มาตามหาสิว่าซี่โครงฉันหายไปไหนการที่อัลลอฮ์สร้างฮาวะมาจากอาดัมเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าหญิงชายเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันอัลลอฮ์ไม่ได้เอามาลาอิกะห์ไม่ได้เอายินมาเป็นภรรยาแต่เอามนุษย์ด้วยกันเองนั่นแหละเพื่อที่จะง่ายต่อการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตนี่คือประเด็นของมันแต่ว่ามันมีฮิกมะห์การที่อัลลอฮ์สร้างอัซวาจคู่ครองมาจากตัวเราในปฐมบทแห่งเรื่องคือฮาวะมาจากอาดัมเนี่ยแน่นอนฮะแล้วมันมีผลพวงตามมาลิตัสกูนูอิไลฮาข้อที่หนึ่งเพื่อที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้สงบมีความสุขกับนางนี่ฮิกมะห์นี่คือฮิกมะห์เลยหนึ่งชีวิตคู่ที่อยู่บนฐานของศาสนานะจะต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะเป้าหมายคือลิตัสกูนูอิไลฮาที่แต่งงานเนี่ยเพื่อให้สุขเพื่อให้สงบให้มีจิตที่สงบให้มีชีวิตที่มีความสุขส่วนใครบอกว่าทำไมฉันแต่งงานแล้วฉันไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความสงบเลยต้องย้อนกลับไปถามว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเดียวกับที่ศาสนากำหนดให้เราไหมต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าจะอะลาบัยนะกุมและอัลลอฮ์ทรงสร้างให้เกิดขึ้นในระหว่างพวกท่านสองอย่างท่านลองดูนะหนึ่งมาวัดดะตันก็แปลว่าความรักวะเราะห์มะห์เราแปลว่าความเมตตาสงสารชีวิตคู่ไหนก็ตามนะที่มีฐานแห่งการใช้ชีวิตคู่บนสองประเด็นนี้ปัญหาใหญ่จะเป็นปัญหาเล็กและปัญหาเล็กจะถูกขจัดไปโดยง่ายหนึ่งความรักสองความเมตตาสงสารอ้าวลองดูเหอะเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่โยงใยคนสองคนให้อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวละมันเลยจุดนั้นมาสู่ความมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันแหละอัลลอฮ์ถึงเอาไปวางไว้ในอัลกุรอานว่าสองสิ่งนี้พระองค์จะให้เกิดขึ้นในระหว่างคนทั้งสองใบหน้ากลุ่มในระหว่างพวกท่านทั้งหลายแล้วอัลลอฮ์บอกอินนาฟีซาลิกะลาอายะติลิกอมียะตะฟักกะรูนนี่คือสัญญาณนี่คือเครื่องหมายต่างๆสำหรับกลุ่มชนที่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญยะตะฟักกะรุนแน่นอนครับเมื่อการใช้ชีวิตคู่มีความสำคัญขนาดนี้เนี่ยก่อนที่จะนำไปสู่ความผาสุกในชีวิตมันมีเขาเรียกว่าบทแรกของมันในสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาเรียนรู้กันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราอย่างนี้ได้บอกอันนี้สำหรับผู้หญิงอันนี้สำหรับผู้หญิงเพราะว่าผู้กองเนี่ยเขาตั้งประเด็นว่ามันเรื่องของการสู่ขอเนาะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ชายขอผู้หญิงหรือมีผู้หญิงคนไหนจะขอผู้ชายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะใช่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทีนี้เรามาดูเรื่องนี้นบีบอกตุงกะฮุลมารอะตุลิอัรบะอีนนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจ
ะถูกนิกะห์แปลว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาได้มีคู่ครองหรือได้แต่งงานเนี่ยมีอยู่4ประเด็นใหญ่ๆเอาลองดูซิว่าจริงไหม1ลีมาลิฮาด้วยกับทรัพย์ของนางนบีเอาทรัพย์มาเป็นประเด็นแรกเลยหึวะลิฮาซาบิฮาฮาซับเนี่ยแปลได้สองอย่างแปลว่าตระกูลก็ได้แปลว่าบุคลิกที่ดีงามของนางก็ได้ฮาซับวาลิจามาลิฮาความสวยของนางวาลิดีนิฮาศาสนาของนางพอคนอ่านฮะดีษบทนี้เร็วๆบอกอ๋อนบีให้เอาศาสนาไว้หลังสุดนะให้เอาศาสนาไว้หลังสุดดูว่ารวยไหมก่อนก็ฮะดีษบอกว่าด้วยทรัพย์ของนางรวยไหมสองตระกูลดีไหมสามสวยไหมถ้าไม่มีทั้งสามเนี่ยไปดูว่ามีศาสนาไหมบางคนลงหัวอย่างนี้เลยถ้าหาสามอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาดูศาสนาสุดท้ายแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ว่า3อย่างไม่มีแล้วก็เลือกอย่างที่4 3ข้อแรกไม่มีแล้วก็เลือกข้อที่4ไม่ใช่แต่นบีเอาศาสนาไปไว้หลังเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่สำคัญและการเลือกคู่ครองถ้าไม่จบด้วยศาสนามือเจ้าคุกฝุ่นแน่เพราะหะดีษบอกไงครับฟัสฟัรบิซาติดดีนตาริบัตยาดาจงเลือกศาสนาเถิดมิเช่นนั้นเจ้าต้องคุกกับฝุ่นแน่ตาริบัตยาดาเป็นประโยคที่บอกถึงเจ้าจะต้องพบกับความยากจนและความอะไรครับความเหนื่อยยากในชีวิตแน่ที่นี้มี4ข้อเนาะที่เรียงกันมาเรื่องทรัพย์เรื่องตระกูลเรื่องความสวยบอกให้รู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันไม่พ้น3ข้อนี้หรอกเอานี่เรื่องจริงนะอย่าปฏิเสธว่าสำหรับฉันเนี่ยขอศาสนาดีอย่างเดียวก็พอแล้วนะไม่สวยก็ไม่ว่าอะไรนะไม่รวยก็ไม่ว่าอะไรตระกูลไม่ดีก็ไม่ว่าฉันไม่เอาฉันเอาศาสนาอย่างเดียวเราหลอกตัวเองไอ้ต้องพูดความจริงกันจริงป่ะถามว่าถ้าใครได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติทั้ง4เลยเนี่ยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เลยใช่ไหมนู่นเนี่ยยิ่งกว่าไปดันดารีอีกนะยิ่งกว่าสาวสวรรค์อีกเพราะผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเราและได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยนางจะเป็นคนที่งดงามมากที่สุดแต่มีหะดีษบอกนะว่าผู้ชายที่เป็นชายสวรรค์เป็นชาวสวรรค์หนึ่งคนอัลลอฮ์จะเตรียมภรรยาสองคนที่เป็นมนุษย์ให้ในสวงสวรรค์ไม่นับสาวสวรรค์ผู้กองนะผู้กองฉะนั้นใครที่บอกดุนยานี้ฉันคงมีคนเดียวแล้วละงานเนี่ยอัลลอฮ์ให้ในสวงสวรรค์ที่เป็นบันีอาดัมที่เป็นมนุษย์เนี่ยอย่างต่ำสองไม่นับฮูรุลอัยน์ไม่นับสาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้ผมรู้ผู้หญิงก็ถามในใจมั่งแล้วฉันมีชายสวรรค์กี่คนฮะเนี่ยได้ยินมาแถวกลางๆอ่ะฉันมีชายสวรรค์กี่คนที่ผู้ชายแล้วก็โอ้โหหะดีษบอกเนาะมีสาวสวรรค์จากมนุษย์เนี่ยอย่างน้อย2แล้วฮุรุลอัยน์
ฮายแอนนะไม่ธรรมดานะโอ้โหอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดนี้นะนั่นแปลว่าแต่อย่าลืมนะเวลาไปอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยนางจะเลือกสามีแค่คนเดียวเท่านั้นบางคนอ้าวทำไมฉันไม่ได้เหมือนผู้ชายอ่ะเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ที่เกิดขึ้นในสวงสวรรค์จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาคนนั้นไม่ว่าจะต่างเพศหรือว่าต่างสถานะกันก็ตามฉะนั้นความรู้สึกแบบเนี้ยแบบที่เราไม่เห็นวิญญาณเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในสวงสวรรค์แล้วเขาจะไม่อิจฉากันเหรอเขาต้องอยู่วังคนละหวังคนละหลังไหมพอเดี๋ยวเจอกันแล้วก็จะต้องทะเลาะกันเหมือนในดุนยาเนี่ยจะต้องสลับไปสลับมาเพราะเจอหน้ากันไม่ได้แต่งได้อย่าให้กูเจอแล้วกันนะอย่าให้กูเจอแล้วกันหลบได้หลบไปนะพูดไปรับมีดไปแล้วบอกว่าเชื่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์น่ะรับปืดปืดปืดฮะอย่าให้กูรู้แล้วกันฮะเยี่ยนชอบทีนี้เวลาไปอยู่ในสวงสวรรค์แล้วเนี่ยทุกคนจะพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความรู้สึกแบบดุนยานี่จะไม่มีเลยนะจะไม่มีเลยส่วนว่าใครจะคือคนที่ดีสำหรับเราที่จะไปใช้ชีวิตร่วมกับเราในสวงสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวมันมีตอนท้ายถ้าทันเนี่ยก็จะบอกผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ทันผมจะปล่อยให้อึดอัดเย็นกลับมาจากฮัจญ์เดี๋ยวจะมาเฉลยนะผมว่ารอบสองเนี่ยเต็มยันห้องนู้นแหละอยากจะรู้ว่าเป็นใครกันแน่นะทีนี้สี่คุณสมบัติเนี่ยมันเป็นปกติของมนุษย์ที่ต้องเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่อิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติจริงๆคือไม่ปฏิเสธนับสู่ไม่ปฏิเสธความปรารถนาที่มนุษย์มีอยู่มนุษย์ไม่ปฏิเสธเรื่องของความสวยงามเรื่องของชาติตระกูลเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมันเป็นเรื่องปกติแต่ศาสนาขมวดปมไว้ว่าสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขและจะทำให้ทั้ง3คุณสมบัตินั้นเป็น3คุณสมบัติที่อยู่บนมาตรฐานของศาสนาและนำไปสู่ความผาสุกได้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นต้องมีศาสนาผู้หญิงคนนั้นต้องมีศาสนาเพราะศาสนาจะเป็นทุกอย่างของคนคนหนึ่งทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้หญิงคนนั้นรวยก็ไม่รวยนะฮะสวยก็ไม่สวยหรือว่าแม้กระทั่งตระกูลก็ไม่ดีแต่นางเป็นคนที่มีศาสนาแน่นอนที่สุดครับนางคือคนที่มีคุณค่าที่สุดคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นได้ให้กับนางเพราะการมีศาสนามันเป็นเรื่องฮิดายะผมบอกให้เป็นเรื่องฮิดายะเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺเมตตากับคนคนนั้นถามว่ามีเงินเนี่ยมันซื้อศาสนาได้ไหมไม่ได้ความสวยแลกกับศาสนาได้ไหมไม่ได้ตระกูลแลกกับศาสนาได้ไหมไม่ได้ทำไมลูกนบีเป็นผู้ทรยศยังมีล่ะนบีเกิดมาจากครอบครัวนบีบางท่านอิบรอฮีมมาจากพ่อที่เป็นใครคนอะไรปั้นจเวตขายจเวตเป็นคนที่อะไรครับดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์แต่อิบรอฮีมเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ลูกนบีนัวพ่อเป็นนบีแต่ลูกเป็นใครฉะนั้นเรื่องของสายตระกูลซื้อศาสนาไม่ได้สายตระกูลไม่สามารถเชื่อมโยงเราไปสู่ศาสนาได้นอกจากฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นนี่คือเรื่องสำคัญฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ใครก็ตามที่มีศาสนาสตรีท่านใดก็ตามที่มีศาสนาเ
ท่านเป็นคนที่มีสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาคุณสมบัติทั้ง4ที่นบีได้บอกไว้ดีที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนจะสวยในรูปแบบของตัวเองท่านว่าจริงไหมพอดูกระจกแล้วเราเห็นตัวเราแล้วเรายิ้มได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์อย่ามองกระจกแล้วตกใจเองแล้วกันเปิดมาทีไรเฮ้ยใครวะเนี่ยคือทุกคนจะมีความสวยในมุมของตัวเองมีความงดงามในมุมของตัวเองอิสลามถึงห้ามไปทำสัญญกรรมไงถ้าเกิดสัญญกรรมอันเนื่องจากมีเหตุทางการแพทย์เรื่องของความการป่วยไข้มันผิดไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วต้องไปสัญญกรรมแล้วมันบวกความสวยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรจมูกนะมันคดที่จมูกมันคดปกติจมูกก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะเขาบอกเวลาสุญูดเนี่ยให้หน้าผากกับจมูกถึงพื้นบางคนกดหน้าผากแล้วจมูกยังไม่ถึงพื้นเลยกดอยู่นั่นแหละตอนนี้ก็มันเบี้ยวอยู่แล้วก็หมอบอกว่าต้องรักษาต้องผ่าตัดแต่นี่ผ่าตัดเนี่ยคนก็ถามอาจารย์แล้วผ่าแล้วเนี่ยมันจะต้องให้เท่าเดิมมันสูงกว่าเดิมได้ไหมถ้าเกิดไปผ่าแล้วเหตุผลหลักคือเพื่อรักษาแต่สิ่งที่มันบวกขึ้นมาไหนๆก็ผ่าแล้วก็ทำให้มันสวยซะเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอนุญาตไม่ใช่ไปวิ่งชนเสาให้จมูกคดแล้วก็จะผ่าตัดเนี่ยหาสาเหตุไม่ได้ก็เอาให้มันนะหาเหตุในการที่จะเพราะบางคนเนี่ยจะบอกให้เขาจะมีสรีระแบบไหนเขาก็สวยแบบนั้นแหละเชื่อผมสิคนที่มองเราไม่สวยน่ะผิดที่คนมองไม่ใช่ผิดที่เราใช่ไหมใช่ไหมผู้กองผิดที่คนมองไม่ได้ผิดที่เราเราน่ะสวยจะตายอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาแบบหน้าแบบเราเนี่ยใครทำได้ล่ะใช่ป่ะมีคนเดียวเรามองกระจกทีไรต้องอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหอัลลอฮ์นี่ช่างสร้างเรามาสวยขนาดนี้อย่าไปเปรียบกับคนอื่นเวลาเราไปเปรียบกับโอ้โหบางคนไปเปรียบกับไอ้ใครอ่ะเบลล่างั้นอ่ะมองทีไรก็ตกใจทุกทีเลยมองตัวเองเราต้องนะมีความภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะในอิสลามเนี่ยเรื่องความสวยเรื่องความรวยเรื่องตระกูลเป็นเพียงองค์ประกอบไม่ใช่ที่สุดของการตัดสินใจผมบอกให้เพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่ตัดสินใจด้วยเอาเหตุ3ข้อมาแล้วทิ้งศาสนาความยากลำบากจะประสบกับเขาหะดีษบอกความยากลำบากจะประสบกับเขาแต่ใครก็ตามที่ได้ผู้หญิงที่มีศาสนาเขาได้ชาวสวรรค์ตั้งแต่อยู่ดุนยาอินชาอัลลอฮ์บางคนบอกอยากได้ชาวสวรรค์หลายคนได้ไหมอ่ะทีนี้นบีพูดว่าผู้หญิงมี4คุณสมบัติเมื่อมี4คุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติสุดท้ายเลยเนี่ยคือเรื่องอะไรฮะเรื่องของศาสนาเมื่อเป็นเรื่องของศาสนานั้นสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่มุสลิมะควรจะต้องให้ความสนใจจริงๆแล้วการทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดูดีรักษาตัวเองให้ดูดีเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้หญิงที่พึงจะมีอยู่แล้วเพราะอะไรทราบไหมตะกี้ผมถามว่าใครอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดเนี่ยผู้หญิงที่ดีที่สุดนะอัลลอฮ์ยกมือกันหมดเลยเนาะนบีบอกว่านบีถูกถามว่าอายุนนิซาคอยรุนผู้หญิงแบบไหนที่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดผู้หญิงที่ดีที่สุดนบีก็บอกว่าผู้หญิงที่ดีที่สุดเนี่ยนะตาสุรูหูอัลลตีตาสุรูหูอิซานาซอร์ฮะดิษบทนี้ผมเคยมาแปลให้ฟังแล้วผู้หญิงที่พอเวลา
สามีมองไปที่นางแล้วเนี่ยมีความสุขทุกครั้งที่เขามองเห็นป่ะแปลว่าเราต้องเนาะไม่ใช่ก่อนแต่งงานน่ะโอ้โหปิ๊งเลยพอแต่งสัปดาห์เดียวหันมานึกว่าโต๊ะนั่งอยู่ที่บ้านไม่ได้นะมุสลิมะเรานี่ต้องรักษาบุคลิกให้ดีนะเพราะนบีบอกว่าตะซุรรุฮูอิซานะซรหึเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยแล้วเขาชื่นใจใช่ไหมเขาชื่นใจทำไมนบีถึงพูดในกรณีที่ทั้งสองเป็นชีวิตคู่แล้วเพราะไอ้ก่อนแต่งงานเนี่ยทุกคนจะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ฝ่ายตรงข้ามจะประทับใจไอ้ตอนยังไม่แต่งอ่ะมีอะไรดีเนี่ยใส่เต็มที่เลยฮันว่าจริงป่ะก่อนแต่งเนี่ยโอ้โหชุดไหนที่เขาชอบนะครับอะไรล่ะสีไหนที่เขาชอบอาหารแบบไหนที่โอ้โหพยายามแต่พอเราแต่งไปแล้วปุ๊บมันเริ่มดาวลงละมันเริ่มดาวลงละมันเริ่มตัวกูของกูเริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ฉันจะเป็นอย่างเงี้ยใครทำไมฉันก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อก่อนยังรับได้เลยแล้วตอนนี้ทำไมรับฉันไม่ได้นั่นไงเห็นไหมส่วนไอ้บังก็ข้อผิดพลาดทั้งหลายก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมองไม่เป็นไรมองข้ามหมดเลยมองข้ามมองข้ามมองข้ามแต่พอเราแต่งปุ๊บอันนั่นไงนี่บอกมันเห็นทุกข้อเลยเห็นทุกข้อไอ้ก่อนแต่งเนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะอะไรก็ดีหมดพอแต่งปุ๊บทุกอย่างผิดหมดไม่มีถูกเลยเขาบอกว่าผู้หญิงคนอื่นถูกหมดยกเว้นภรรยาฉันคนเดียวทีนี้จุดที่นบีบอกเอาไว้สำหรับผู้หญิงอันนี้พูดผู้กองให้หัวข้อผมผู้หญิงสองข้อสองปีสองครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะพูดถึงผู้ชายบ้างเดี๋ยวผู้หญิงบอกโอ้โหอาจารย์พูดทีไรก็ผู้หญิงต้องทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วผู้ชายมีหน้าที่รับต้องเป็นเขาเรียกว่าอริยานกาวามูนาอาเลนิซาผู้ชายจะต้องเป็นบุคคลที่ดูแลเลี้ยงดูผู้หญิงอย่างดีนะวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนางด้วยคุณธรรมความดีไอ้คำว่าคุณธรรมความดีที่เนี่ยอุลามะตัฟซีรบอกโอ้โหประทับใจมากเลยอยากจะให้ภรรยายิ้มกับเราอะเราต้องยิ้มกับเขาใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวปิดห้องคุยเรื่องผู้หญิงอย่างคุยเรื่องผู้ชายดีกว่านะคราวหน้าผมไม่รับผู้ชายแล้วผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะจะให้เขาพูดเพาะกับเราเราต้องพูดเพาะกับเขาก่อนจะให้เขาอะไรครับทำดีกับเราเราต้องทำดีกับเขาก่อนอันนี้คือในซีของผู้ชายที่ผมยังไม่พูดนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวให้ผู้กองเขาจัดอีกรอบคุยเฉพาะเรื่องผู้ชายอย่างเดียวเลยนะแต่จริงๆแล้วอิสลามให้ความสมดุลให้ความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตคู่อายะห์นึงที่ผมชอบมากแล้วผมจะพยายามเอาไปอธิบายผู้หญิงและผู้ชายมีสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องมีต่อกันกุรอานใช้คำว่าอาภรณ์ฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนะในบะเกาะเราะห์อายะห์ที่187พี่น้องมีเวลานะพี่น้องไปเปิดดูอัลลอฮ์บอกว่าฮุนนะลิบาซุลละกุมเธอทั้งหลายเนี่ยนางทั้งหลายเขาจะเป็นอาภรณ์ให้กับพวกท่านว่าอันตุมลิบาซุลละฮุนนะและพวกท่านก็เป็นอาภรณ์ให้กับเหล่านางทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้ชีวิตคู่ผู้หญิงชายที่เป็นสามีภรรยากันว่าเขาและเธอต่างเป็นอาภรณ์ให้แก่กันและกันท่านรู้ไหมว่าอาภรณ์ในที่เนี้ยความหมายลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากทำยังไงที่จะให้ชีวิตคู่มันนำไปสู่สภาพของการเป็นอาภรณ์เวลาพูดถึงอาภรณ์มันจะพูดถึงการปกปิด
อัสตรจริงไหมปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากเปิดเผยให้คนอื่นเห็นสามีภรรยาต้องปกปิดความลับของกันและกันนี่คือหนึ่งในอภรรท์สองวิกายะวัลฮิมายะอภรรท์ในที่นี้คือการอะไรครับการรักษาการปกป้องแก่กันและกันสามอัดดิฟการให้ความอบอุ่นอัตตักมีลการให้ความสมบูรณ์เวลาจะออกจากบ้านเนี่ยเราจะเลือกชุดที่ดีที่สุดเนาะชุดที่หล่อเราใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจนะชุดนี้เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าฉันเดินในดุนยานี้ได้อย่างเต็มที่ลิบาสทำยังไงที่จะให้ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นความให้ความสมบูรณ์และเติมเต็มในจุดบกพร่องของกันและกันและสุดท้ายอัญญมาลความสวยสดงดงามที่จะเกิดขึ้นนี่คือลิบาสถ้าเกิดคู่ชีวิตไหนก็ตามเนี่ยเข้าใจในยะของกุรอานอายะห์นี้นะหนึ่งเขาต้องปกปิดซึ่งกันและกันเขาต้องปกป้องกันเขาต้องให้ความอบอุ่นกันเขาต้องให้ความสมบูรณ์ให้แก่กันและกันและสุดท้ายทำยังไงให้เกิดความงดงามระหว่างคู่ทั้งของเขานี่คือลิบาสทีนี้กว่าจะไปนำสู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันสู่จุดเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นที่บอกว่ายังไงครับที่บอกว่าขั้นตอนการที่เราจะเลือกผู้หญิงเลือกผู้ชายเลือกผู้หญิงถามว่าผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกไหมมีเพราะการบังคับในศาสนาในเรื่องการแต่งงานไม่มีนะต้องให้เขายอมรับในคนที่จะมาใช้ชีวิตกับเขาเพราะที่สุดแล้วเขาสองคนต้องรับผิดชอบในชีวิตของเขาไอ้คนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดและแน่นอนจะไม่มีใครหวังดีกับเรามากไปกว่าพ่อแม่ของเราแน่นอนนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแต่รอบข้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วมามีส่วนให้ต้องตัดสินใจอ่ะที่สุดพอเกิดปัญหาเนี่ยพวกนั้นหายหมดเกลี้ยงเองรับกันไปแล้วกันเช่นเวลาจะตัดสินใจเรื่องคู่ครองเนี่ยเอามาตรฐานของศาสนาอย่าเอามาตรฐานของชาวบ้านเพราะถ้าเราเอาความพอใจของคนอื่นที่สุดเราเองอ่ะแย่แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่ถูกต้องจากศาสนาถึงแม้วันหนึ่งเราจะได้รับบททดสอบเราก็ภูมิใจว่าเราได้เลือกตามสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ของศาสนาตรงนี้สำคัญมากฉะนั้นเมื่ออิสลามวางกฎเกณฑ์อย่างนี้ไว้เนี่ยสถานะของสตรีในอิสลามจึงเป็นสถานะที่สูงส่งท่านรู้ไหมว่าไม่มีศาสนาใดในโลกนะที่จะให้เกียรติกับสตรีมากเท่าศาสนาอิสลามไปดูยุคก่อนที่อิสลามมาเอาอัดดิยานเอาศาสนาที่ก่อนอิสลามมานะไปดูสตรีมีฐานะเดียวคือฐานะแห่งการปรนเปรอในเรื่องของอะไรครับอารมณ์เพศความใคร่เท่านั้นแต่อิสลามมายกแล้วที่ให้มี4คนเนี่ยแปลว่าอนุญาตให้มี4คนเนี่ยตัดจำนวนมากกว่านั้นออกให้เหลือแค่4เพราะการมีภรรยามากกว่า4คนมันมีมาก่อนอิสลามท่านต้องเข้าใจอย่างนี้อิสลามมาจำกัดว่าแค่นี้พอเดิมไม่ใช่อิสลามมาเพิ่มนะไม่ใช่ศาสนาอิสลามมาแล้วเพิ่มจาก1เป็น2เป็น3ไม่ใช่คนก่อนยุคอิสลามเนี่ยเขามีภรรยาเป็น10แต่อิสลามมาเนี่ยบอกว่าสำหรับมุสลิมเนี่ยแค่นี้พอแปลว่าอย่าเกิน4อย่าเกิน4บางคนเต็มแล้วบางคนบอกฉันสิทธิ์ของตัวฉันน่ะเต็มแล้วตอนนี้กำลังดูสิทธิ์ของลูกอยู่อยากใช้สิทธิ์ของลูกมั่งสิทธิ์ตัวเองได้แค่4จะไปยืมสิทธิ์ลูกมาอีกทีนี้ในเมื่อศาสนาวางกรอบไว้อย่างนี้เนี่ย
ผมไม่ได้พูดในฐานะที่ผมเป็นเพราะผู้ชายอาจารย์ก็พูดดิแต่ว่านี่คือหลักการที่ไม่ว่าใครจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่นี่คือหลักการของศาสนาบางคนบอกว่าฉันน่ะยอมรับบททดสอบทุกอย่างและยกเว้นเรื่องนี้ท่านอย่าพูดนะท่านอย่ารีบพูดเรื่องนี้เพราะไม่มีเรื่องใดในศาสนาที่อัลลอฮ์ไม่ทดสอบท่านท่านว่าจริงป่ะอ้าวถือศีลอดถือศีลอดเนี่ยท่านว่าทดสอบไหมถ้าอัลลอฮ์ให้เลือกระหว่างถือกับไม่ถือเนี่ยท่านจะถือไหมไม่ถือหรอกโอ้โหหิวจะตายใครจะถือแต่ที่ถือนี่เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งเราละหมาดถ้าอัลลอฮ์บอกว่าใครประสงค์ละหมาดก็ละหมาดประสงค์ไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรจะละหมาดไหมก็เท่ากันจะทำทำไมอ่ะแต่เพราะอัลลอฮ์กำหนดยิ่งเวลาซุบฮ์นี่ใช่ป่ะเป็นเวลาที่กำลังโอ้โหมีความสุขมากทุกอย่างเป็นบททดสอบหมดแต่ให้เราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ศาสนาอนุญาตให้เราทำแล้วสิ่งนั้นจะเป็นความไม่ดีสำหรับเราไม่มีสิ่งใดที่ศาสนาห้ามเราแล้วสิ่งนั้นจะเป็นความดีสำหรับเราถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เราจะทำให้จิตใจเรามีความสุขท่านจำไว้เลยนะอะไรก็ตามที่ศาสนาอนุญาตให้ทำหรือใช้ให้ทำสิ่งนั้นย่อมมีความดีแฝงอยู่ไม่ว่าเราจะได้รับทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามที่ศาสนาห้ามไม่ให้เรากระทำนั่นแปลว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีแฝงอยู่ไม่ว่าเราจะได้รับผลทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามฉะนั้นนี่คือหลักการที่ศาสนาได้กำหนดไว้ทีนี้ตะกี้อาจารย์แล้วใช่ไหมมีประเด็นอยู่จากนี้ไปตอบในใจแล้วไม่ต้องตอบตอนนี้ไปนอนคิดก่อนเพราะผมเปิดประเด็นไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นสามีภรรยาแล้วคนทั้งคู่เป็นคนที่เป็นคนดีที่เป็นชาวสวรรค์ทั้งสองคนจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสวงสวรรค์อีกอย่างนิรันดรแล้วในสวรรค์เนี่ยนะจะแก่แค่ไหนในดุนยาเนี่ยไปถึงวันนั้นเนี่ยปิ๊งเลยสาวหมดอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่โอ้โหจำแม่นเลยนะ33นี่จำแม่นเลยนะแล้วก็สวยสดงดงามด้วยนะเพราะชีวิตในอาคิเราะห์กับชีวิตในดุนยามันคนละมิติกันคำถามผู้หญิงที่ตายโดยไม่ได้แต่งงานตายโดยไม่ได้แต่งงานคู่ของนางในสวงสวรรค์คือใครนี่คนที่หนึ่งผู้หญิงที่ตายไปหลังจากที่นางถูกยาโดยนางไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายใดเลยในสวงสวรรค์ใครคือคู่ครองของนางผู้หญิงที่นางแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับสามีแต่นางได้เป็นชาวสวรรค์แต่สามีกลับเป็นชาวนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์กับนางใครคือสามีของนางในสวงสวรรค์ผู้หญิงที่ตายที่สามีของนางตายแล้วนางก็แต่งงานใหม่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วนางก็เสียชีวิตระหว่างสามีคนที่หนึ่งกับสามีคนที่สองใครคือคู่ชีวิตของนางในสวงสวรรค์ไม่รู้ผมยังไม่ตอบทั้งหมดนี้จะมาบรรยายอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ละปล่อยให้อึดอัดเยี่ยมบอกอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยฉันก็อึดอัดเนี่ยก็นี่ไงผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานแล้วฮะอันแรกเลยตายโดยไม่ได้แต่งงานไงก็เออใครยังไม่ได้แต่งงานเยี่ยมบอกอยู่ไปได้ยังไงอยู่ทำไมไม่แต่งงานนะอยู่ทำไม
ฮะในเมื่อการแต่งงานเนี่ยหนึ่งเป็นสุรนบีสองเป็นเครื่องหมายสำคัญที่อัลลอฮ์เอายกมาเป็นอะไรครับมาเป็นหนึ่งในสัญญาณการแต่งงานจะทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยความสงบแล้วอยู่ทำไมไม่แต่งใช่ไหมยันใช่ไหมน่าสนใจเดี๋ยวเขาก็บอกก็คนดีๆแต่งไปหมดแล้วเนี่ยทีนี้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันมีคำตอบของมันนะฮะแต่ว่าผมว่าวันนี้เราเย็นมากแล้วนะแล้วก็นี่ก็ผู้กองบอกให้ผมแค่4โมงก็เลยจบไว้แค่นี้แหละนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้า4โมงครึ่งเหรอผมอุตส่าห์จะจบเร็วโอเคทีนี้อยากจะให้ฮะจะตอบไม่ตอบไม่เป็นไรแต่ผมให้4โมงครับแล้วแต่อาจารย์จะตอบโอ้โหต้องเอาให้4โมงครึ่งใช่ไหมโอเคใครมีคำถามอะไรอ่ะเดี๋ยวดูเวลาทีเดียวใครมีคำถามอะไรบ้างคำถามมาคำถามมามีไหมเอาเลยสิมีคำถามด้วยใครยังมีคำถามไหมครับมีกระดาษนะครับคำถามจริงไหมที่สวรรค์รออยู่เลยฮะถ้าภรรยาอนุญาตให้สามีแต่งงานใหม่แปลว่าแต่งงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมอะไรได้อีกผมไม่เข้าใจคำถามอ่ะอันนี้คือผู้หญิงสวรรค์จะรอสำหรับผู้ที่อนุญาตให้สามีแต่งงานใหม่โอ้ผู้กองไม่ธรรมดาเลยคืออย่างนี้กรณีของการที่สตรีอนุญาตให้สามีมีภรรยานะครับแน่นอนที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่เป็นความดีของนางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการระบุสิ่งที่เป็นภาคผลเป็นการเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่เคยพบแต่ถือว่าได้ยอมรับในสิ่งที่เป็นหลักการของอัลอิสลามและเป็นสิ่งที่อิสลามอนุมัติในเรื่องนี้ถามว่ามีจริงไหมล่ะผู้หญิงแบบเนี้ยที่ยินดีที่จะให้สามีนี่มีภรรยานะครับมีไหมในนี้มีไหมโอ้นะเห็นไหมยกมือตัวตนเนี่ยมันมีสิต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกกับท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราเข้าใจในฮิกมะของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในการกำหนดสิ่งต่างๆให้กับบ่าวของพระองค์ผมถามท่านคำหนึ่งระหว่างเรากับผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตเราเนี่ยใครรู้จักตัวเรามากที่สุดระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าชีวิตเราฮะเจ้าชีวิตเราเพียงแต่ว่าบางเรื่องเรายังเข้าไม่ถึงเรื่องนั้นหรือความรู้สึกของเรายังไม่สามารถตอบรับในสิ่งนั้นแต่ฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่มันแฝงอยู่ในทุกๆเรื่องที่เป็นหลักการของศาสนานั้นให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นความดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงนะอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาแล้วก็จบไปศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ยังคงอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์หลักการอิสลามที่วันที่นบีตายอะไรที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่เป็นหลักการของศาสนานั่นคือหลักการที่จะคงอยู่กับเราไปจนถึงวันกิยามะห์วันสิ้นโลกฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมั่นสิ่งที่เราจะต้อง
มีหลักจิตมั่นที่ตรงกันนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการนะครับฉะนั้นถามว่าแล้วสตรีที่อยู่ในคุณสมบัตินี้เนี่ยถือว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ดีไหมใช่นะครับผู้กองมีอะไรต่อฮะโอ้โอ้ยนี่ดีมากเลยตกลงผู้ครองที่เราเลือกอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วว่าเป็นใครและเมื่อไหร่อันนี้เรื่องกอดอกกอดอันนี้เรื่องกอดอกกอดหลายคนถามว่าผู้ครองของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดโดยอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่แต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นการแสวงหาของมนุษย์ด้วยไหมใช่เข้าใจไหมยกตัวอย่างการที่ท่านมาที่นี่เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วไหมฮะมาแล้วท่านเป็นผู้เลือกมาเองหรืออัลลอฮ์บังคับให้มาฮะเลือกมาเองแล้วอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วใช่ไหมว่าท่านจะต้องมาที่นี่ฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองมีสิ่งสองสิ่งอยู่ในเรื่องเดียวกันระหว่างการเลือกของท่านและการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจไหมหลายคนไปมองว่าการกำหนดของอัลลอฮ์คือการบังคับหรือการเป็นการกำหนดโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกการเลือกคู่ครองเป็นสิทธิ์แห่งการเลือกของเราเพียงแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าเราจะเลือกใครแล้วอัลลอฮ์ก็บันทึกไปตามความรู้ของพระองค์ในเรื่องนั้นการเลือกคู่ครองก็เป็นหนึ่งในงานที่เราทำนั่นแหละฉะนั้นทั้งหมดกลับไปสู่อัลลอฮ์ใช่ถามว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ใช่ครับอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าใครจะเป็นคู่ชีวิตของเราแต่นั่นหมายความว่าไม่ได้หมายถึงอัลลอฮ์เป็นคนเป็นผู้เลือกนายกอต้องมาอยู่คนนี้นายขอเปล่าแต่มันเป็นสิ่งที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของการแสวงหาความปรารถนาในสิ่งที่เราเลือกเป็นด้วยตัวเราเรามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมีลูกเลี้ยงเดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วผมจะแต่งงานกับเธอได้หรือไม่เลี้ยงต้อยเลี้ยงต้อยเลี้ยงต้อยลูกเลี้ยงในอิสลามไม่มีตะบันนาการเอามาเป็นลูกเลี้ยงในอิสลามถูกยกเลิกไปแล้วในกรณีที่เราเอาคนเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกเรียกว่าลูกบุญธรรมแล้วกันเนาะที่เราชอบใช้กันนะโดยที่เอาคนอื่นมาแล้วก็ให้มาเป็นลูกเราลูกของเราเองในอิสลามถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยกเลิกไปแล้วอิสลามไม่มีแล้วข้อที่หนึ่งก่อนนั่นแปลว่าเด็กคนนั้นเขาจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามในทางฮุกมศาสนาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราในฐานะของการเป็นนะครับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของเชื้อสายกรณีเดียวที่เขาจะเกี่ยวข้องคือเด็กคนนั้นมากินนมนะครับภรรยาของเราหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะที่เป็นอะไรเป็นญาติเขาก็จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเราในลักษณะของการเป็นนะครับร่วมของกรดออะแปลว่าเป็นลูกหรือเป็นพี่น้องร่วมการดื่มนมดื่มน้ำนมแต่ถ้าเอามาเลี้ยงแล้วก็โตจนเป็นสาวแล้วเขาก็เสร็จแล้วเราจะแต่งงานกับคนที่เราเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กถามว่าได้ไหมแน่นอนที่สุดครับได้เพราะอะไรเพราะในศาสนาเขาไม่ถือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเราเขาไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรกับเราแล้วที่สำคัญเวลาเขาโตเป็นสาวเนี่ยเขาจะต้องแยกที่อยู่กับเราถ้าเราไม่ได้แต่งงานกับเขาเพราะมันจะเปิดเอาร้อเห็นกันไม่ได้เพราะเขากับเราถือเป็นคนอื่นไม่ใช่เป็น
คนที่เป็นพ่อหรือแม่ที่อยู่ในสถานะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจเลยนะอันนี้สำคัญมากด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กก็น่าที่จะเป็นหนึ่งในครอบครัวแต่ว่าอิสลามไม่ได้มองตรงนั้นถ้าเขาโตเป็นสาวเขาต้องปิดเอาร้องต่อหน้าเรานะเขาเป็นหนุ่มเราเป็นผู้หญิงเราต้องปิดเอาร้องนะเพราะว่าไม่สามารถจะเห็นเอาร้องซึ่งกันและกันได้เพราะถือว่าเป็นคนอื่นอิสลามไม่ถือว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันนะครับมีภรรยาแล้ว4คนโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ย1ใน4พิการแยกกันอยู่จะแต่งงานคนที่5ได้หรือไม่โอ้โหคำถามนี้ลึกซึ้งมากแม่อยากจะถามไอ้ตอนแต่งพิการหรือยังตอนแต่งทีแรกเนี่ยพิการไหมนะคือมีภรรยาอยู่แล้ว4คนอันนี้เขาเรียกว่าเต็มโควต้าทีนี้1ใน4เนี่ยเป็นคนพิการเนี่ยแล้วก็แยกกันอยู่จะแต่งคนที่5ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถูกต้องการแยกกันอยู่ไม่ถือว่าขาดจากการเป็นสามีภรรยาไม่ว่าแยกกันอยู่จะยาวนานแค่ไหนก็ตามภาษาบ้านเรามีภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าร้างกันคือผู้หญิงไปอยู่บ้านหนึ่งผู้ชายอยู่บ้านหนึ่งผมเจอมัสอาลานี้บ่อยคือถ้าเกิดเราร้างกันอย่างเนี้ยแล้วทั้งสองฝ่ายจะไปแต่งงานใหม่ได้ไหมให้ร้างอย่างนี้เป็น10ปีด้วยแต่งงานไม่ได้ต้องสองอย่างครับ1ต้องหย่า2ต้องฟาซักนิกะหย่าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของผู้ชายผู้หญิงหย่าผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วจริงป่ะเดินมาหน้าบ้านฉันหย่าเธอไม่มีผลผู้หญิงไม่มีสิทธิ์หย่าผู้ชายการหย่าจะต้องเกิดขึ้นจากผู้ชายต่อผู้หญิงเท่านั้นนี่คืออันที่1ส่วนอันที่2ที่เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงมี2กรณีคือไปผู้มีอำนาจผู้หญิงคนไหนปิดไมค์ใครปิดไมค์ผมต้องเป็นผู้หญิงแน่ไม่ใช่ผู้ชายล้อเล่นล้อเล่นในกรณีถ้าเกิดว่าจะต้องให้ยุติในแง่ของความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามี2ประการเท่านั้น1ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกว่ากอดีให้เขาทำการฟาซักแปลว่าการยกเลิกการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแปลว่ายกเลิกข้อตกลงแห่งการเป็นสามีภรรยา2ใช้วิธีการซื้อหย่าใช้วิธีการซื้อหย่าโดยเป็นข้อตกลงระหว่างสามีกับภรรยามีในอิสลามมีต้องยอมรับในเรื่องนี้มีแต่ถ้าไม่ผ่านกระบวนการเหล่านี้1สามีไม่ได้หย่า2ภรรยาไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูในการที่จะไปขอสิทธิ์ที่จะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ยกเลิกพันธสัญญาที่มีต่อกันฉันสามีภรรยาไปว่าต้องไม่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้สิทธินี้นะไม่มีสิ่งที่เป็นช่องทางศาสนานี้ให้ร้างกันเป็น10ปีก็ตามแต่เขาทั้งคู่ยังอยู่ในสถานะสามีภรรยาฉะนั้นถ้าผู้ชายคนนี้จะแต่งงานใหม่1จะต้องมีการหย่า1ใน4หรืออาจจะมี1ใน4เสียชีวิตแล้วเขาค่อยแต่งงานใหม่เพราะถ้าเกิดยังอยู่ในสภาพแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละบ้านก็ตามแต่ในศาสนาถือว่ายังเป็นสามีภรรยาของกันและกันนะครับสตรีสูงอายุประมาณ70ปีสามีของเธอเสียชีวิตแล้วอยากทราบว่าเธอจะแต่งงานใหม่ได้หรือไม่เธอคนนั้นคือใครเธอคนนั้นคือใครอยู่ไหน
แม่อยากเจอคนนั้นจริงอยากเจอมากว่าเธอคนนั้นอยู่ไหนนะก็ไม่แน่นะเธอคนนั้นอาจจะเหงาๆนะสามีก็เสียชีวิตไปแล้วอยู่คนเดียวมันก็เหงามันต้องมีเพื่อนคุยบ้างถามว่าเธอจะแต่งงานได้ไหมเนี่ยตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะและเธอมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยอายุของการแต่งงานไม่หมดครับไม่หมดไม่แปลกที่เธออยากจะมีฮะแต่ที่ผมอยากรู้ว่าเธอคือใครเท่านั้นเองนะไม่แปลกฮะได้นะครับนางอยากจะแต่งงานเนี่ยนะไม่แน่นะเผื่อผู้กองอาจจะไปช่วยดูแลกันเดี๋ยวใครจะไปรู้นะถามว่าอนุญาตไหมอนุญาตอนุญาตอนุญาตนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะผู้หญิงที่เป็นหญิงม่ายเอาง่ายๆเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยผู้หญิงที่เป็นหญิงม่ายหลายคนเข้าใจว่าไม่ต้องมีวลีไม่ใช่นะลานิกาฮะอิลลาบิวลีนวะชาฮิดะอัดลินฮะโอ้โหเขาบอกเลิกไม่ได้เพราะท่านกลับบ้านไม่ได้ฝนตกนะตกลงด้วยเห็นไหมมันมีคำถามเสี่ยงๆหลายอันเลยนะผมเนี่ยนะเมื่อคือท่านนะกลับไม่ได้ไม่เป็นไรผมกลัวผมอาจจะกลับไม่ได้ คืออย่างนี้ผู้หญิงที่เป็นม่ายอ่ะจริงอยู่นางเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนางเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าใครจะเป็นสามีของนางแปลว่าสิทธิ์เลือกก็อยู่ที่นางนางมีสิทธิ์เหนือตัวเองในการเลือกว่านางพอใจใครแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกระบวนการนั้นผ่านไปการนิกะห์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีวะลีท่านเข้าใจประเด็นนี้ไหมไอ้การว่าไอ้คำว่ามีสิทธิ์เหนือตัวเองเนี่ยมิได้หมายความว่านางสามารถแต่งงานโดยปราศจากวลีได้ไม่ใช่นะแต่ว่านางมีสิทธิ์ที่จะเลือกในกอในขอในคอสมมติมาชอบเนี่ยนางมีสิทธิ์ที่จะเลือกนางมีสิทธิ์ถือตัวเองในการที่จะเลือกว่าฉันจะแต่งกับใครแต่ไม่ได้หมายถึงนางมีสิทธิ์ที่จะเป็นวลีให้กับตัวเองในการแต่งงานกระบวนการแต่งงานยังคงต้องมีวลีเหมือนเดิมยังคงต้องมีวลีเหมือนเดิมตรงนี้สำคัญมากแต่ว่าใครจะบังคับนางไม่ได้นางมีสิทธิ์ในตัวนางในการที่นางจะเลือกใครในการที่นางจะใช้ชีวิตอยู่กับใครอันนี้นางมีสิทธิ์ในการเลือกนะครับนะครับให้เข้าใจประเด็นนี้การเลือกผู้หญิงเพื่อแต่งงานควรจะดูอันไหนก่อนหนึ่งคือความสวยสองคือศาสนาโอ้ยข้างหลังบอกไม่น่าถามเลยเอ้าถ้าหากว่าจะต้องเลือกหนึ่งในสองมันอย่างนี้ดูก่อนกับต้องตัดสินใจโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเลือกไหนก่อนนะเห็นไหมไอ้บางไม่ปฏิเสธว่าคนน่ะก็ต้องดูคนที่สวยคนที่หล่ออันนี้ถ้าจะพิจารณาก่อนเนี่ยไม่แปลกที่จะดูความสวยความงามแต่ถ้าจะเป็นข้อสุดท้ายในการตัดสินใจต้องเอาศาสนาจริงไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าศาสนาไม่ได้ห้ามนี่ในการที่เราจะเลือกผู้หญิงสวยศาสนาไม่ห้ามในการที่
ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายหรอไม่ได้ห้ามแต่ถ้าหากว่าจะต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่กับใครเนี่ยอย่าเพียงเพราะเขาสวยหรือเขาหล่อแต่ต้องเลือกที่เขามีศาสนาต้องเลือกที่เขามีศาสนาถึงแม้ว่าคุณสมบัติแรกเขาอาจจะไม่มีก็ตามเขาอาจจะดูไม่หล่อเหมือนอีกคนนึงแต่ดูไปแล้วเขาเป็นคนที่มีศาสนาอยู่ในหลักการอย่างนี้ถ้าจะต้องตัดสินใจให้เอาศาสนาเป็นหลักเพราะอย่าลืมนะความสวยความหล่อไม่ได้เรื่องที่ผิดถ้าเราจะต้องถ้าเราจะเลือกผู้หญิงที่หน้าตาดีผู้ชายจะเลือกผู้หญิงที่เลือกผู้ชายที่หน้าตาดีไม่ใช่ความผิดแต่ผมเน้นว่าถ้าจะต้องตัดสินใจแล้วต้องเลือกระหว่างสวยกับศาสนาผมถามผู้หญิงแล้วกันถ้ามีผู้ชาย2คนคนหนึ่งหล่อมากแต่ไม่มีศาสนาอ้อถามเลยก็เขาบอกว่าจะละหมาด กันตอนไหนครึ่งไหมจะถามอีกเหรอจะถามอีกใช่ไหมสมมติว่าอีกคนหน้าตาดีแต่ไม่ศาสนาไม่ได้เรื่องเลยกับอีกคนหนึ่งดูไม่ขาวเฉยๆแต่ว่าเป็นคนเคร่งครัดเป็นคนมีศาสนาเอาผู้หญิงก่อนท่านจะเลือกใครเอาจริงๆนะฮะเอาไหนยกมือที่ใครเอาศาสนาไอ้ที่ไม่ยกแปลว่าอะไรฮะบางคนบอกฉันไม่กล้าแสดงตัวตนมากไม่กล้าเปิดเผยมากเอาศาสนาใช่ไหมเอาผู้ชายบ้างมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากรีบตอบก่อนเลยนะคนหนึ่งสวยมากผู้หญิงคนไหนปิดไมค์ผมอันที่สองไม่เคยสวยแต่ว่ามีศาสนาสายฐานมันหมดไม่น่าจะหมดนะไม่จะทานไม่หมดแต่ผมอาจจะทานหมดผู้ชายเลือกอะไรฮะสวยกับศาสนาถ้าต้องเลือกอันตอบจริงๆนะผมมองอยู่นะผู้ชายไม่กล้าตัดสินใจอ่ะฮะไม่กล้าตัดสินใจให้ดูอ้าวไหนใครเอาศาสนายกมาอ้นเอาละสิไหนใครเอาสองยกมาอ้นผู้หญิงก็เหรอนะกล้าไม่จริงกล้าไม่จริงนะถ้ายิ่งเขามีทั้งสวยและทั้งศาสนาด้วยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยเอาอีกคำถามนึงแล้วกันพอละนะสามีอยากมีภรรยาคนที่สองแม่คำถามแต่ละคำถามนี่ผมตายเดียวอย่างเดียวเนี่ยตายเดียวอย่างเดียวเลยสามีอยากมีภรรยาคนที่สองฝ่ายสามีจะต้องขออนุญาตภรรยาคนที่หนึ่งหรือไม่สามีต้องให้ภรรยาคนที่หนึ่งไปสู่ขอภรรยาคนที่สองให้กับสามีได้หรือไม่โอ้โหใจถึงมากผมถามผู้หญิงแล้วกันถามผู้หญิงว่าถ้าเกิดสามีอยากมีภรรยาคนที่สองเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมาบวชภรรยาคนที่สองทั้งนั้นเลยเนี่ยเราว่าจะต้องขออนุญาตไหมขอไหมขอไหมแล้วถ้าเขาไม่ขออนุญาตไหมฮะเวลาถามยอมไหมเงียบไปนะก็อย่างนี้ต้องยอมด้วยข้างหลังอย่างนี้ครับด้วยหลักการไม่จำเป็นต้องอนุญาตด้วยหลักการไม่จำเป็นต้องขออนุญาต
แต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าทำอย่างไรที่เมื่อเราตัดสินใจแล้วทำให้ชีวิตครอบครัวเราไม่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเพราะว่าประเด็นของการที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวอยู่ในสภาพที่มีความสุขเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับโอ้โหอันเล็กผมอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกเลยเนี่ยทำกุรบานแกอันนี้เปลี่ยนโหมดบ้างดีกว่าผมเห็นนะเป็นโหมดแบบพระพระประเจอภรรยาคนที่สองเนี่ยเดินไม่ค่อยยิ้มเงินเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยการทำกุรบานแพะแกะวาวโอดนะครับอย่างใดประเสริฐที่สุดแน่นอนครับใบให้มาตุลอานามถ้าเกิดท่านมีกำลังนะท่านมีกำลังท่านทำสัตว์ใหญ่ทำสัตว์ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านกำลังน้อยเนี่ยท่านก็ทำสัตว์เล็กเพราะว่าถัดเซ็กสัตว์เล็กเนี่ยมันของใครของมันเนาะอย่างเช่นตัวหนึ่งถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัวหนึ่งตัวที่เป็นสัตว์เล็กมันจะครอบคลุมคนในครอบครัวนะครับเอาล้อให้สิทธิ์ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราทำสัตว์ใหญ่เรามีสมาชิกในบ้านเราเนี่ยสามารถทำกุรบานได้สามารถทำกุรบานได้ทุกคนแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเรามีกันเดือด7คนเราทำคนละส่วนอันนี้ดีที่สุดเพราะทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการทำกุรบานว่านะครับวัวโอดอันนี้เป็น7ส่วนนะครับคนหนึ่งทำก็1ส่วนแต่ถ้าเกินเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยอันนี้เพียงตัวหนึ่งไม่อยากใช้คำว่าส่วนหนึ่งใช้คำว่าหนึ่งตัวแต่ในฮะดีษบอกว่าถ้าเกิดเราทำในฐานะที่เราเป็นผู้นำครอบครัวแล้วสมาชิกในครอบครัวก็ไม่มีกำลังพอเนี่ยเราทำหนึ่งตัวเนี่ยมันครอบคลุมคนในสมาชิกในครอบครัวเราทั้งหมดเลยภรรยาเราลูกเราได้หมดเลยแต่นี่ถามว่าอาจารย์ละไหนไม่ได้กันน่ะแน่นอนฮะผลบุญของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยท่านมีส่วนทำมากท่านก็ได้มากเพียงแต่สิทธิ์ที่อัลลอฮ์ให้ในหนึ่งตัวของแพะหรือแกะที่ครอบคลุมครอบครัวทั้งครอบครัวเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราแต่ถ้ามีกำลังสมมติท่านมีตังเยอะอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะเนี่ยอย่าไปเอาเอ้ยยังไงอัลลอฮ์ก็ให้สิทธิ์อยู่แล้วตัวหนึ่งก็คลุมทั้งบ้านผลบุญเนี่ยอย่ามักน้อยผลบุญมากมากเรามีตังใช่ไหมศรัทธาชนขายตัวแล้วเท่าไหร่แล้วบอกเรามีสมาชิกเดี๋ยว7คนซื้อเลยเราบอกเลยครอบครัวเรา7คนซื้อวัว1ตัวดีกว่าการที่เราบอกเอ้ยใช้สิทธิ์เอาแพะดีกว่าครอบคลุมทั้งครอบครัวทำสัตว์ใหญ่ดีกว่าครับถ้าท่านมีกำลังนะแต่ถ้าท่านไม่มีกำลังมีกำลังแค่ตัวเดียวท่านทำตามกำลังของท่านเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของท่านลาอยู่กันลิฟุลลอฮ์นะซันอิลลาอุสอาหานะก็เอาตรงนี้นะครับแล้วก็ไหนคำถามอยู่อีกมีเพื่อนบ้านเป็นกาเฟสจะแบ่งเนื้อกุรบานให้ได้หรือไม่ถ้ากาเฟสที่อยู่ข้างบ้านเราเขาเป็นคนยากคนจนเขาอยู่ในสถานะที่เราควรจะต้องให้การช่วยเหลือเนื้อกุรบานที่เราทำเราสามารถให้เขาได้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ปฏิเสธก็ตามและไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเนื้อสดหรือเนื้อปรุงแล้วถ้าเราจะให้เป็นเนื้อสดเราก็ให้ได้ปรุงอาหารแล้วเราอยากจะให้เขาก็ให้ได้แล้วนี่คืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขากลับมาเลื่อมใสในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านลองนึกตามผมนะชนชนที่ท่านอยู่มีบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่สองหลังเนาะท่านเป็นหลังที่หนึ่งเขาหลังที่สองที่สามไม่ใช่มุสลิมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นมุสลิมพอถึงหน้ากุรบานเนี่ยเราก็เชือดเนื้อกันเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปแจกเลยสองหลังไปแล้วไปแจกหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เห็นไอ้บ้านที่ได้รับเนื้อก็มาคุยว่าโอ้ยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยไหมเป็นมุสลิมเนี่ยเขาเอาเนื้อมาให้แต่คนที่ไม่ได้เป็นก็น้อยฉัน
ก็เป็นเพื่อนบ้านแต่ฉันก็ไม่ได้รับสิทธิ์ความรู้สึกที่ดีต่อศาสนาเป็นลบเลยแต่ถ้าเราไม่เป็นเขาเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่เราควรจะช่วยเหลือเราให้เขาให้เขาแล้วก็ถัดมาแล้วก็ถ้าเรามีกำลังเราก็ให้มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาอาจเป็นสาบเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเข้าใจศาสนาและเลื่อมใสในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาฉะนั้นถามว่าให้ได้ไหมให้ได้ให้ได้นะครับแล้วถ้าเขาอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ควรจะมีสิทธิ์ในการได้รับก็คือคนยากคนจนให้เขาเถอะครับนะครับอย่าว่าแต่การให้เนื้อกุรบานเลยการช่วยเหลืออื่นๆในฐานะของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เขาได้รับความยากลำบากเราช่วยเหลือเขาก็ถือเป็นความดีครับก็ถือเป็นความดีนั้นอิสลามเนี่ยอย่าว่าแต่ทำดีกับมนุษย์เลยครับทำดีกับสัตว์ยังได้ผลบุญเลยแล้วนับภาษาอะไรนั้นการทำดีกับเพื่อนมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ศรัทธาในอัลตาลาด้วยเหตุแห่งความดีที่เราได้ปฏิบัติต่อเขาหมดเวลาแล้วฮะที่หลวงพ่อเดี๋ยวขอไปตอบในรายการเพราะว่าตัวเล็กผมอ่านไม่ออกนะครับมองอ่านไม่ชัดแล้วเดี๋ยวยังไงแล้ววันพุธไปตอบคำถามวันนี้คงใช้เวลากับพี่น้องอีกเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์